สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามช้างอารีนาเพื่อชมเกมไทยลีกนัดที่24ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบตราด FC อัปเดตตารางคะแนนไทยลีกนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่2มี44คะแนนส่วนทีมเยือนนะครับอยู่อันดับรองสุดท้ายมี15คะแนนเท่านั้นนักเตะของทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับมาดูรายชื่อเศษเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับผู้รักษาประตูส่งศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้เซ็นเตอร์3คนนะครับส่งธินกรอัศรินทร์พันษาหิวิบูรณ์และอภิวัตมั่วลำหินส่วนในแนวรุกนะครับส่งจักรพันธ์แก้วพรมสุภโชคสารชาติยืนกองหน้าคู่กับซามูเอลโลซากอนกาเวสในส่วนของทีมเยือนนะครับผู้รักษาประตูส่งทศพรสีเหลืองผู้เซ็นเตอร์นะครับส่งสถาพรแดงสียืนคู่กับจูเนียโรเปสส่วนในแนวรุกนะครับส่งมุตาฟาอาซซอยมงคลทศกัยและหน้าเป้าเป็นลิคาโดซานโตสฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคะแนนมีความหมายต่อทั้ง2ทีมทีมไหนจะได้3แต้มไปครองมาลุ้นกันครับกรรมการเป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับบอลมาตั้งที่พรรษาครับส่งต่อให้อีเกโซอีเกโซออกข้างไปที่สัสลักครับสัสลักไหลเข้ากลางมาที่อีเกโซครับเปิดไปติดผู้เล่นตาครับยังได้บอลครับบุรีรัมย์บอลมาที่นฤบดินทร์ครับทำทิ้งกับสุภโชคสุภโชคดองก็หลังตาสกัดออกมาได้ครับบอลมาที่ซานโตสครับซานโตสมีพื้นที่คืนหลังให้กับจนละทานมาที่ซานโตสใหม่ครับไหลออกข้างไปที่มงคลทศกัยมงคลครับมีพื้นที่ครับมงคลยังไม่เปิดครับมงคลไหลมาให้จนละทานเฮดยิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับได้ทักทายก่อนแล้วครับสำหรับทีมเยือนตราด FC มาชมภาพช้าครับมงคลทศกัยครับไหลให้จนละทานเฮดครับกดด้วยขวาครับโอ้โหแต่บอลไม่ตรงกรอบครับบอลคืนหลังไปที่ทศพรครับสาดดงออกมาโดนรัตนากรครับมองไม่ได้บอลมาที่นฤบดินทร์ครับทำทิ้งกับสุภโชคไหลต่อให้กับจักรพันธ์ครับไหลให้นฤบดินทร์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนฤบดินทร์เปิดให้สุภโชคโป่งกันเรียบร้อยครับกอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำตราด FC 1ประตูต่อ0จากการมองของสุภโชคสารชาติโอ้โหบุกครั้งแรกก็ได้ประตูขึ้นนำเลยครับสลับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเซ็งเลยครับทศพรสีเหลืองครับโดนมองจ่อๆครับหมดสิทธิ์เซฟมาชมภาพช้าครับลูกนี้นฤบดินทร์ทำทิ้งกับสุภโชคครับมาที่จักรพันธ์ครับไหลให้นฤบดินทร์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับบรรจงโปรดให้สุภโชคโอ้โหมองจ่อๆครับไม่เหลือซ่าครับทำให้เจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำตราด FC ไปเป็น1ประตูต่อ0เจ้าเช็คสุภโชคครับมองเดียวๆเลยครับลูกนี้โอ้โหบอลเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามทำให้เจ้าบ้านครับออกนำไป1ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนึงแล้วครับโอ้โหตราด FC ครับเสริมทีมเยอะครับแต่ผลงานก็ไม่ดีขึ้นครับบอลมาที่วิทยาครับคืนหลังไปที่สถาพรมาที่วิทยาใหม่ครับสาดดงให้ซานโตสโดนพรรษามงสกัดไปได้พันษาสาดโด่งไปที่ซามูเอลครับซามูเอลมองมาที่สุภโชคสุภโชคออกข้างไปที่นฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์มีพื้นที่ไหลต่อให้สุภโชคหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษสุภโชคไหลเข้ากลางครับโอ้โหไปติดกองหลังตาครับบุรีรัมย์ยังได้บอลอยู่ครับบอลมาที่สตรักสตรักเปิดเข้าไปใหม่ครับโดนสถาพรมองออกมาได้ยังเคลียร์ไม่ขาดครับบอลมาที่รัตนากรครับรัตนากรมีพื้นที่ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับมาชมภาพช้าครับกองหลังตาดเคลียร์บอลไม่ขาดครับบอลมาเข้าทางรัตนากรครับกดด้วยซ้ายเต็มๆครับโอ้โหแต่บอลไม่ตรงกรอบครับยังยิงประตูเพิ่มไม่ได้ครับสลายเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตาด FC จะได้ลูกตั้งเตะโดยทศพรสีเหลืองครับทศพรครับสาดโด่งมาที่ลิคาโดซานโตสครับมองมาเข้าทางอภิวัตมาที่จักรพันธ์ครับส่งต่อมาที่รัตนากรออกข้างไปที่นฤบดินทร์ครับมีพื้นที่นฤบดินทร์ไหลกับซามูเอลครับล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้นฤบดินทร์ครับส่งต่อให้กับซามูเอลครับพลิกเข้าซ้ายครับแล้วก็กดเต็มข้อครับโอ้โหแต่บอลเฉียวเสาไปนิดเดียวโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับซามูเอลโลซาบอลไหลมาถึงซามูเอลครับโดนโลเปสสกัดไว้ได้บอลมาที่เกียงไกรพิมรัตครับเปิดโดยลิคาโดซานโตส
ซานโตสมงมาที่อาซาซอยอาซาซอยกดด้วยขวาครับโอ้โหติดเซฟศิวรักษ์ครับเกือบตีเสมอได้แล้วครับสลับยิงเยือนตาเอฟซีมาชมภาพช้ากับลูกนี้ลิคาโดซานโตสครับมงตั้งมาให้มุสตาฟาอาซาซอยกดด้วยขวาครับโอ้โหแต่ศิวรักษ์ก็ปัดออกไปได้อย่างหวุดหวิดโอ้โหเจ้าตัวสะใจแล้วครับสามารถเซฟลูกนี้ไว้ได้ครับรอดการเสียประตูไปครับสลับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตราด FC จะได้ลูกเตะมุมโดยสันเสริญริมวัฒนะครับสันเสริญครับเปิดโด่งขึ้นมาครับโดนศิวรักษ์ปัดออกมาได้บอลมาเท่าทางวิทยาครับวิทยาส่งต่อให้เกียงไกรยิงไปติดกองหลังบุรีรัมย์ครับตราดยังได้บอลครับบอลมาที่แอสซอยแอสซอยล็อกเข้าขวาแอสซอยยิงครับโอ้โหไปชนเสาครับบอลมาที่สุพจน์ครับสาดโด่งให้ซานโตสโดนพันษาบงสกัดออกมาได้ตราดยังได้บอลครับบอลมาที่โจนาธานคืนหลังให้ที่เกียงไกรครับเกียงไกรมาที่สันเสริญสันเสริญครับไหลต่อยกับซานโตสแล้วก็ขวาแล้วก็ยิงครับโอ้โหไปตรงตัวศิวรักษ์ครับศิวรักษ์ครับเปิดเร็วมาที่สุภโชคครับสุภโชคก็โมงออกข้างไปที่นฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์ไหลต่อยสุภโชคโดนสถาพรดักไว้ได้หมวยลำยังได้บอลอยู่ครับบอลมาที่สมุเอลครับสมุเอลทำทิ้งกับสัสลักสัสลักไหลกับสมุเอลครับโอ้บอลลึกไปถึงทศพรทศพรครับยังออกบอลเร็วไม่ได้ครับวางมาที่สถาพรครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเจ้าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำตราด FC ไป1ประตูต่อ0มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับกรรมการเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังครับบอลมาที่จูเนียร์โลเปสครับเปิดโดนให้กับลิคาโดโดนภาษาหมกสกัดไว้นะบุรีรัมย์จะได้ทุ่มโดยสัสลักครับสัสลักทุ่มมาที่สมิลสมิลมีพื้นที่ครับสมิลเปิดด้วยซ้ายสุภโชคโมงครับโอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายมาชมภาพจากครับสมิลครับบรรจงเปิดด้วยซ้ายครับสุภโชคโมงไม่ถนัดครับโอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปสกอร์ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0ครับบอลมาถึงทศพรครับทศพรครับเปิดโด่งไปที่เกียงไกรพิมพ์รัตน์เกียงไกรครับมงไปเข้าทางนฤบดินทร์ครับไหลเข้ากลางมาที่สุภโชคสุภโชคพลิกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับโอ้โหไปติดกองหลังตาม FC ครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้นฤบดินทร์ครับไหลต่อให้กับสุภโชคครับพลิกเข้าซ้ายแล้วก็กดเต็มข้อครับโอ้โหบอลไปติดกองหลังตาม FC ออกไปยังยิงเพิ่มไม่ได้ครับสลับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติบุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมโดยรัตนากรครับรัตนากรครับเปิดเข้าไปครับบอลมาถึงไมเคิลซัดด้วยขวาครับโอ้โหบอลไปตรงกรอบครับมาชมภาพช้าครับรัตนากรเปิดลูกนี้บอลมาถึงไมเคิลครับตวัดยิงด้วยขวาครับโอ้โหแต่บอลไปเข้าหน้าต่างครับเจ้าถิ่นจะมีการเปลี่ยนตัวครับส่งสุภทัศน์เหมือนตาลงไปแทนจักรพันธ์แก้วพรมเจ้าถิ่นยังได้เตะมุมต่อโดยรัตนากรครับรัตนากรเปิดโด่งขึ้นมาให้สุพนัทปองโอ้โหไปชนแกครับยังยิงประตูเพิ่มไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอลมาถึงเกียงไกรครับคืนหลังไปที่วิทยาครับแต่ทิ้งทันทีครับบอลมาเข้าทางรัตนากรไหลต่อสุพนัทสุพนัทเบียดก็อยู่กับสถาพรสุพนัทยิงกันเรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างตราด FC 2ประตูต่อ0จากการยิงของสุภนัทเหมือนตาโอ้โหเอาจนได้ครับสำหรับเจ้าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหลังจากพยายามอยู่นานครับก็มาได้ประตูที่2จากเจ้าแบงค์สุภนัทเหมือนตาครับเป็นประตูปลดล็อกของเจ้าแบงค์ครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บครับเป็นประตูให้เจ้าบ้านครับออกนำตราด FC ไป2ประตูต่อ0มาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเลยครับอาศัยความแข็งแกร่งครับเบียดเอาชนะสถาพรแดงสีแล้วก็ยิงเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับโอกาสเก็บ3แต้มมีสูงเหลือเกินครับสำหรับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับล็อกเข้าขวาครับเบียดจะอยู่กับสถาพรแล้วครับแล้วก็กดเต็มข้อครับบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหยิงประตูปลดล็อกได้ครับสำหรับเจ้าแบงค์เล็กสุพนัทเหมือนตาเก
เกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับตราด FC ครับโอกาสอยู่รอดในไทยลีกฤดูกาลนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วครับบอลไหลมาถึงพรปีชาล็อกขวาแล้วก็ยิงครับโอ้โหไปติดอีเกโซ่ครับบอลมาถึงพันศาครับสาดทิ้งทันทีแล้วกรรมการก็เป่าจบการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไป2-0จากการยิงประตูของ2พี่น้องสุภโชคสุภนัทเหมือนตาเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น47คะแนนครับแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการเจิมก่อนแข่งในวันนี้ก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะเจอกันในวันอังคารที่2มีนาคมนี้เวลา 18.30 น.ถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP และช่อง NBT 2 HD โดยในนั้นนี้ครับจะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมในสนามไม่เกิน 25% แฟนๆก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กับปราสาทสายฟ้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ